ภายหลังจากที่ได้ประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลออกไปแล้วล่าสุดสองสามีภรรยาชาวอำเภอพุกไทยสงจังหวัดบุรีรัมย์ดีใจสุดชีวิตภายหลังจากผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่16เมษายน2565รางวัลที่1หมายเลข395919ซึ่งก็ตรงกับลอตเตอรี่ที่ซื้อเอาไว้จำนวน1ใบเป็นเงินรางวัลกว่า6ล้านบาทนางสาวดังใจสว่างอายุ52ปีชาวอำเภอพุทธไทยสงจังหวัดบุรีรัมย์ก็บอกเอาไว้ว่าเมื่อวันที่14เมษายนที่ผ่านมาตนไปจัดงานแต่งให้กับลูกชายที่จังหวัดอุบลราชธานีขากลับแวะพักที่รีสอร์ทที่ช่องแม็กรอยต่อชายแดนไทยลาวตกดึกสามีก็มีอาการเมาจากงานเลี้ยงของลูกชายก็ได้ละเมอเสียงดังลั่นห้องว่า1919ยอมรับเลยว่าลำคันเนื่องจากเหนื่อยมาจากงานแต่งแทบจะอยากจะถีบตกเตียงเลยทีเดียวแต่ก็ไม่ได้ถือสาอะไรรุ่งเช้าจะกลับบ้านที่บุรีรัมย์มาแวะที่ปั๊มน้ำมันเห็นคนขายลอตเตอรี่จึงซื้อแก้เซ็ง19ตามที่สามีละมือไม่คิดเลยว่าจะถูกรางวัลที่1เงินที่ได้ส่วนหนึ่งก็จะเอาไปใช้หนี้ที่เหลือก็จะเก็บเอาไว้เป็นทุนการศึกษาให้กับลูกยืนยันว่าจะยึดอาชีพเดิมก็คือขายน้ำดื่มเหมือนเดิม